โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาต่อกันด้วยแล้วเรื่องบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของยาสดก็คือการนัดหมายนะคะลองมาดูกันเนาะเห็นเนื้อเรื่องนี้ใช่ไหมคะตามช้าๆเนาะชาวจีนชีเนอิ시간이있어요같이영화를보러갈까요ค่ะสำหรับคนแรกก็คือหงมิงบุญนะเช้าจินชีเนอ시간이있어요같이영화를보러갈까요ประมาณนะคะชาวจีนเนียนฮาจิมันเนยรึอิริมันนาโซมดขายมีอันฮาจิมันเนยรึอิริมันนาโซมดขายหน้าต่อไปคือรำนอนอิเลอิเลคนซูอิสโยอีกรอบนะคะคือเราเนาะอิเลอิเลคนซูอิสโยประมาณนะคะเนอิเลอิเลเป็นชาไนโยมิชิเอะออดิเอโซมันนันกายโย네일요일은괜찮아요몇시에어디에서만날까요11시에육로에서만나요11시에육로에서만나요네영화를보고같이점심도먹을까요네영화를보고같이점심도먹을까요좋아요일요일에만나요좋아요일요일에만나요เป็นเรียนอีกทีนะคะจะตามให้ฟังทีเดียวเนาะเช้าจริงชีเนี่ยอีกจิกานี่อีกสอยถ้าชีย้อมหัวรื้อโทรคันกันเนาะมีอันจิมันเนี่ยอีกเรียนมันนะซอหมดขายคือเราไม่อ่าน일요일에볼수있어요네일요일은괜찮아요몇시에어디에서만날까요11시에중로에서만나요네영화를보고같이점심도먹을까요좋아요일요일에만나요เรามาแปลกันทีละบรรทัดนะคะชาวจีนชีอันนี้คือชื่อผู้สนทนานะคะเนอิชิกานิอิสโยประโยคคลาสสิกมีเวลาไหมชิกานิอิสโยถามว่ามีเวลาไหมทำไมเอ่ยวันพรุ่งนี้คุณมีเวลาไหมถามอะไรคัตชิยอมมาเรื่องโกรอคันกายโยคัตชิวันนี้แปลว่าด้วยกันยอมมาก็คือรู้นะคะต่อไปก็เป็นแกรมม่าที่เราต้องเรียนกันนะคะโกรอคันกายโยก็คือเพื่อที่จะไปดูอะไรคะไปดูหนังไปด้วยกันไหม
เออเขาก็เป็นคำถามนี้ก็เป็นการชวนว่าเนี่ยพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาเราเนี่ยไปดูหนังด้วยกันไหมคนบอกมานะคะมีอันไฮจิมันคำนี้ผมบอกแล้วว่าเป็นประโยคพิเศษก็คือขอโทษนะขอโทษนะเดย์ยูรินวันพรุ่งนี้ยูรินมาดันสอบหมดถ่ายเรามาเจอกันไหมเราก็เลยไปนะคะหมดก็คือไม่เขาบอกว่าเขาไปไม่ได้เพราะว่าเหตุผลเพราะอะไรยูรินมาดันสอบเพราะว่างานเยอะก็เลยไปไม่ได้นั่นเองยูรินมาดันก็คือมีงานเยอะเหมือนอย่างที่เราได้เรียนคำศัพท์ไปแต่ตอนแรกสุดนะคะคือก็คือพอดีเขาบอกว่าขอโทษนะพรุ่งนี้เพราะว่ามีงานเยอะก็เลยไปไม่ได้ตัวผู้ชายยังไม่ยอมแพ้นะคะคือเรามอนคือเรามอนคือถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นอีเรียวอีก็ตัวอาทิตย์นะคะเอคนซูอิสอยก็คือไปดูได้ไหมล่ะเขาก็เหมือนว่าถ้างั้นอ่ะเราเปลี่ยนไปเป็นวันอาทิตย์แทนได้ไหมผู้หญิงก็อีกคนก็บอกมาว่าแน่ยูริเคนชานายุเคนชานายุก็คือโอเคไม่มีปัญหานั่นเองนะคะเขาบอกว่าไปวันนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาเมื่อเชียร์ออดีเอซอมาหน้าไก่ยกก็คืออันแรกนะคะสองคำถามค่ะคำถามแรกกี่โมงแล้วก็ที่ไหนมาหน้าไก่ยกก็คือเป็นการถามความเห็นว่าเราจะไปเจอกันที่ไหนกี่โมงดีไม่ชัดแน่ที่เราอยู่ดิ้นเคนชานายกวันอาทิตย์อ่ะไม่มีปัญหาจะเจอกันที่ไหนกี่โมงดีล่ะคนทัวร์ไปตอบว่าย้อนท่านเชียก็คือสรุปว่าเจอกันกี่โมงคะ11โมงที่จงโนสอบมานายกก็คือเจอกัน11โมงที่จงโนอาจจะสงสัยนะคะทำไมอันนี้เดี๋ยวเราย้อนกลับมาแน่ยองฮารุโฮกุทักชิจอมชินโตมกุนกะยกสรุปก็คือเป็นอันตกลงกันนะคะคือยองฮารุโฮกุดูหนังอย่างหนึ่งละดูหนังแล้วทักชิจอมชินโตมกุนกะยกไปถ้าดูหนังเสร็จแล้วก็ไปทานมื้อกลางวันด้วยกันไหมตัวต่อเนาะช่วยอันนี้คือประกอบหลักแล้วนะคะโอเคดีมากเลยอีเรียวยูเรมาไหนเจอกันวันอาทิตย์ค่ะอย่างที่ได้เปิดประเด็นเมื่อกี้นะคะจงโหนแต่ก็สงสัยว่าทำไมมันอ่านอย่างนี้มันไม่ใช่จงโรเหรอมันเป็นเรื่องของการลิงก์เสียงเนาะถ้านะคะถ้าตัวที่สะกดถ้าตัวสะกดที่สะกดด้วยตัวนี้หรือวันนี้ก็ไปเจอกับเป็นตัวสะกดตรงนี้มาเจอกับพยัญชนะรีอื่นตัวนี้เป็นพยัญชนะต้นนะคะเวลาเนี่ยตัวรีอื่นจะให้จะเป็นออกจะออกเสียงเป็นที่อื่นตัวนี้แทนนะคะ
นี้อ่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะก็ยังเคลียร์ปะถ้าอ่านตรงๆเราจะว่าตรงโนอ่ะแต่ในที่นี้เราจะว่าจงอ่ะขอโทษค่ะอย่างคำนี้มันอ่านเป็นจงหนกไม่ใช่จงโรนะคะถ้าเป็นตัวนี้ผิดถามว่าทำไมเขาถึงไม่ออกเสียงแบบจงโรอะไรอย่างนี้ตรงๆคือสำหรับคนเกาหลีเนี่ยการออกเสียงอย่างนี้คือเขาถือว่ามันไม่มีและเขาคิดว่าแบบเฮ้ยมันยากนะทำไมเราต้องแบบการพูดว่าจงโรจงหนกง่ายกว่าก็เป็นความยากของเรียกว่าอะไรธรรมชาติของภาษาแต่ละภาษาเนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมกันนะคะคำนี้ชุงจองโนชุงจองโนออกเสียงอย่างนี้นะคะชุ่มจองหนงชุ่มจองหนงต่อไปคำนี้ยาวซึ่งซึ่งนี่สังเกตว่ามันจะเก็ตใกล้ๆออกเสียงซึ่งดีก็ได้แต่ว่ามันจะกักนิดนึงก็เลยออกเป็นซึ่งซึ่งนี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นสรุปว่าอย่างชื่อเสียงติ๊กติ๊กแปลงนะคะซึ่งดีซึ่งดีที่คนไทยเราพูดก็แสดงว่าเราอาจจะออกเสียงผิดมาตลอดเนาะคือมันก็จะออกเสียงคล้ายๆอื่นนั่นแหละแต่ว่ามันกักนิดนึงมันก็เลยกลายเป็นเสียงนอนหนูก็เป็นซึ่งนี่ซึ่งนี่คนต่อไปอึมหนอกอึมหนอกไม่ใช่อึมบล็อกนะคะอึมหนอกอึมหนอกต่อไปชิมนี่ชิมนี่คำนี้ยาวนิดนึงเนาะบอสซึจองรู้จังบอสซึจองรู้จังอย่าลืมนะคะตัวนี้กับตัวนี้ลิ้นกันไม่ใช่จองรู้จังนะคะจองรู้จังบอสซึจองรู้จังส่วนถามว่าแต่ละคำแปลว่าอะไรถามว่าก็ถามว่าแต่ละคำแปลว่าอะไรเนาะไอ้ที่ออกเสียงยาวนี้นะเรามาดูตั้งแต่คำแรกจงโหนที่อยู่ในแกลล็อกนะคะจงโหนอันนี้คือชื่อสถานที่ค่ะที่หนึ่งในโซจงโหนคือชื่อสถานที่เช่นเดียวกับชุงจงโหนตัวนี้ก็เป็นชื่อสถานที่เหมือนกันคำต่อมาจึงหนีจะมีคำนี้แปลว่าชัยชนะซึ่งมีอึมหนอกอึมหนอกคำนี้หมายถึงเขากล่าวถึงอะไรปฏิทินจันทรคติค่ะอันนี้จันทรคติคืออะไรขึ้น15ค่ำเดือน12แรม
แปดค่ำเดือนหนึ่งอันเนี่ยค่ะการนับแบบนี้คือไว้ในงานปกติหรืออึ้งหนอกนั่นเองชิมนี่ชิมนี่แปลว่าจิตวิทยาค่ะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของจิตวิทยาเรื่องการอ่านใจคนหรืออะไรประมาณนี้นะคะคือใช้คำนี้หมดเลยก็คือ psychology เนาะถ้าถึงคำสุดท้ายบอสซึจงมือจังอ่ะเรามีบัสละแล้วจงมือจังตัวนี้คืออะไรอันนี้หมายถึงของคำเนี้ยรวมกันแล้วหมายถึงบัสต็อกก็คือป้ายรถเมล์นั่นเองนะคะแค่ค่ะเดี๋ยวคนข้างอื่นๆเพิ่มจะเข้าส่วนอีกคำเพิ่มเติมนะคะที่เราเจอในไดอะล็อกเนาะคำที่เราเจอในหลักเมื่อกี้ก็คือเดี๋ยวย้อนคือเราเนี่ยก็คือแปลว่าถ้าอย่างนั้นนั่นเองรูปส่วนรูปย่อนะคะรูปย่อนี้เราอาจจะได้ยินกันบ่อยก็คือกล่องกล่องหรือคือเราเนี่ยก็คือแปลว่าถ้าอย่างนั้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อเรื่องกันอีกรอบนะคะโอเคเดี๋ยวจะอ่านรวบรวมให้ฟังหนึ่งรอบนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะแปลสรุปไปฟังให้ฟังอีกรอบหนึ่งชาวทินชีเนื้อชิคานีอิสโซยกคัตชิยองมาเรื่องโบราณคันจ่ายกมีอะไรที่มันเนื้อเรื่องอิริมันนาโซมดทายกคือเรื่องนั้นอีเราอีเล่คนสู้อีสอยก์แน่อีเราอีเล่เคนชาหนาอยู่เมชีเอออดีเอซอมันน่าตายก์ยานนาชีเอจุนโนเอซอมันนาอยู่แน่ยองมาเรื่องปกก์ฮัตชิจังชินโตมอกขึ้นตายก์จ้าอยู่อีเราอีเล่มันนาอยู่สรุปเรื่องนะคะก็คือมงมินมาถามชาวจีนคนนี้นะคะว่าพรุ่งนี้มีเวลาว่างไหมไปดูหนังด้วยกันไหมเขาก็เลยตอบมาว่าเขาขอโทษนะพรุ่งนี้งานก็เยอะเขาก็เลยไปไม่ได้ก็เลยมีข้อเสนอใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นวันอาทิตย์ล่ะสามารถไปดูได้หรือไม่อีกคนก็เลยตอบว่าโอ้ยได้วันอาทิตย์เนี่ยเขาสะดวกเขาไม่มีปัญหาถ้าอย่างนั้นเลยเพราะงั้นเขาเลยนัดไปแล้วว่าจะเป็นที่ไหนจะเป็นกี่โมงดีเขาก็เลยทำการนัดหมายอยากซบเลื่อนค่ะดะว่าเจอกัน11โมงที่จงโนนะโอเคเป็นอันตกลงเรียบร้อยก็เลยมีข้อเสนอใหม่ขึ้นมาว่าดูหนังด้วยกันแล้วเนี่ยไปเข้าร้านด้วยกันต่อเลยไหมอีกคนก็เลยโอเคตัวโยก็คือชอบโอเคดีเห็นด้วยเพราะงั้นเจอกันวันอาทิตย์ค่ะสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทที่1ให้เดี๋ยวมาต่อกันที่บทที่2ค่ะ